สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวปืนแก๊ปเหล็กนะครับผมนี่นะครับปืนแก๊ปเหล็กนะผมตัวปืนจะทำมาจากเหล็กนะครับส่วนด้ามจับจะทำมาจากพลาสติกนะครับผมมีความแข็งแรงทนทานนะครับผมสวยงามครับตัวปืนนะครับผมทำออกมา2สีด้วยกันคือตัวนี้ที่เป็นสีเงินด้ามจับเป็นสีดำนะครับสีเงินจะเป็นสีเงินเงานะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นสีดำนะครับผมคือตัวนี้ด้ามจับจะเป็นสีน้ำตาลครับสวยงามเหมือนกันทั้งคู่เลยใครที่ชอบสะสมปืนนะครับผมก็หาเก็บกันไว้ได้นะครับวิธีเล่นปืนแก๊ปนะครับผมก็จะเหมือนปืนแก๊ปทั่วไปนะครับผมคือเปิดโม่ออกมานี่ครับแล้วก็ใส่แก๊ปจำนวน8นัดเข้าไปเสร็จแล้วเก็บโม่แล้วก็ยิงได้เลยเดี๋ยวเรามาลองยิงปืนแก๊ปกันดีกว่าว่าจะมีความดังแค่ไหนนะครับผมเราเปิดโม่นะครับนี่นะครับแก๊ปใส่แก๊ปไปใส่ตรงช่องนะครับผมแล้วก็เก็บเสร็จแล้วเราก็ยิงนี่นะครับผมเสียงค่อนข้างดังมากเลยทีเดียวก็ขอยิงแค่2นัดละกันเดี๋ยวจะเป็นการรบกวนเปล่าๆก็ใครที่สนใจครับผมก็หาซื้อเก็บไว้ได้ครับผมใช้ยิงเล่นหรือว่ายิงไล่หมาไล่แมวก็ยิงได้นะครับก็ใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาครับผมร้านชอยบีบีการช็อปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ